ไปดูเรื่องนี้ค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยคุณอลิสลามหาสันทนะนะคะก็ชี้แจงบอกว่าการชักชวนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่าเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน Forex เนี่ยนะคะโดยจะได้ผลตอบแทนที่ดีนั้นมักเป็นการหลอกลวงและก็เป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่ที่ไม่มีการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศจริงจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อนะฮะการชักชวนให้ลงทุนในลักษณะแบบนี้เพราะว่านอกจากธุรกิจนี้จะผิดกฎหมายแล้วเนี่ยประชาชนแน่นอนคือเสี่ยงมากนะฮะเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินคืนธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยระบุบอกว่าตามพรบ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศประชาชนเนี่ยต้องทำกับธุรกิจที่ได้รับอนุญาตนะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังไม่เคยให้ใบอนุญาตกับใครขีดเส้นใต้นะคะว่าแบงค์ชาติเนี่ยย้ำเลยนะว่ายังไม่เคยให้ใบอนุญาตกับบุคคลใดหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนแต่อย่างใดถ้าใครอ้างเนี่ยขอให้รู้ไว้เลยการประกอบธุรกิจหรือว่าการมีส่วนร่วมกับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราการแลกเปลี่ยนในประเทศไทยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะคะอย่างเช่นการให้บริการรับหรือว่าส่งเงินเพื่อให้ประชาชนทำธุรกรรมหรือเพื่อชำระเงินในธุรกรรมบนเว็บไซต์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมีความผิดตามพรบ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินนะคะบุคคลที่โฆษณาหรือว่าเชิญชวนให้ประชาชนมาซื้อขายหรือว่าทำอะไรนะสะเนี้ยคือมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนเอาอย่างนี้หากคุณผู้ชมฟังอยู่มีข้อสงสัยนะคะสอบถามไปได้เลยนะคะที่ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงินหรือศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของแบงก์ชาติ1213ค่ะ